สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับแนวข้อสอบนักวิชาการการศึกษาของสพท.ซึ่งจะเปิดสอบในเร็วๆนี้นะครับตอนนี้เป็นตอนที่11แล้วนะครับแต่ละตอนมี10ข้อเรามาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างข้อใดหมายถึงคนต่างด้าวกอไก่เจ้าของบริษัทญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยขอไข่แรงงานพม่าหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยคอควายสมาคมฮักอีสานที่มีสมาชิกเป็นคนลาวมากกว่ากึ่งหนึ่งงองูถูกทุกข้อที่กล่าวมาเรามาดูกันคำตอบกันนะครับว่าข้อนี้ข้อใดหมายถึงคนต่างด้าวงองูครับถูกทุกข้อที่กล่าวมาเจ้าของบริษัทญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยก็หมายถึงคนต่างด้าวนะครับเจ้าของบริษัทญี่ปุ่นนะครับเรามาดูกันเจ้าของบริษัทนะครับญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยแสดงว่าเจ้าของเนี่ยเป็นญี่ปุ่นด้วยนะครับมาลงทุนในประเทศไทยมาดูขอไข่กันนะครับแรงงานพม่าหลบหนีเข้าเมืองมาในประเทศนะครับแน่นอนนะครับมีคำว่าพม่าหลบหนีเข้าเมืองคอควายครับสมาคมฮักอีสานที่มีสมาชิกนะครับเป็นคนลาวนะครับมากกว่ากึ่งหนึ่งมากกว่าด้วยนะครับมากกว่ากึ่งหนึ่งคือมากกว่าครึ่งนะครับแสดงว่าทุกข้อนะครับหมายถึงคนต่างด้าวหมดนะครับข้อนี้คือคำตอบที่ถูกต้องคืององูนะครับที่กล่าวมาถูกทุกข้อนะครับต่อไปนะครับผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการคือใครนะครับกอไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่รองนายกรัฐมนตรีคอควายเลขานุการรัฐมนตรีงองูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข้อนี้นะครับเรามาดูคำตอบกันนะครับว่าใครคือผู้ที่รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการไทยกอไก่นะครับนายกรัฐมนตรีข้อต่อไปครับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการอยู่ในสังกัดใดนะครับข้อถามนะครับว่าสำนักงานนะครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนะครับของราชการด้วยนะครับอยู่ในสังกัดใดนะครับกอไก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอไข่สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคอควายสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีงองูกระทรวงมหาดไทยเรามาดูคำตอบกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือสำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคือสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับอยู่ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับข้อต่อไปครับข้อมูลข่าวสารใดจะเปิดเผยไม่ได้นะครับเปิดเผยไม่ได้เลยนะครับกอไก่ข้อมูลการทุจริตของรัฐบาลขอไข่ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพระมหากษัตริย์คอควายข้อมูลที่เปิดเผยแล้วอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือองค์กรงองูรายงานทางการแพทย์ที่เป็นการลุกล้ำสิทธิของผู้ป่วยนะครับข้อนี้นะครับเขาถามว่าข้อมูลนะครับข่าวสารใดที่ไม่สามารถเปิดเผยนะครับเปิดเผยไม่ได้นะครับเปิดเผยไม่ได้นะครับเราต้องดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับคำตอบที่เปิดเผยไม่ได้นะครับคือขอไข่นะครับข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพระมหากษัตริย์นะครับข้อนี้นะครับต่อไปครับประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการคือข้อใดนะครับเมื่อกี้ถามข้อที่ผ่านมานะครับถามว่าอยู่ในสังกัดใดนะครับเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการข้อนี้ถามว่านะครับประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการคือข้อใดถามประธานนะครับถามประธานข้อนี้ใครคือประธานของคณะกรรมการนะครับคือข้อใด
กอไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่รองนายกรัฐมนตรีคอควายรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับงองูบุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้อนี้เรามาดูนะครับว่าคำตอบคือข้อใดครับคำตอบคือคอควายนะครับรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับนายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับมอบหมายให้ใครคนหนึ่งให้รัฐมนตรีนะครับคนใดคนหนึ่งนะครับมอบหมายนะครับให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการคนนี้ตอบคอควายนะครับต่อไปนะครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการมีจำนวนกี่คนนี้ถามจำนวนของคณะกรรมการนะครับว่ามีกี่คนกอไก่15คนขอไข่21คนคอควาย23คนและงองู31คนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะตอบข้อใดนะครับเพื่อนๆก็คิดคำตอบไว้ในใจด้วยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับ23คนนะครับ23คนนี้คือนะครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับมีคณะกรรมการนะครับ23คน23คนนะครับเรื่องของนะครับตัวเลขกรรมการอะไรต่างๆนะครับก็สับสนได้นะครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการมีจำนวน23คนนะครับคอควายถูกต้องนะครับต่อไปนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการมีกี่คนมีกี่คนนะครับนี่เป็นกรรมการนะครับแตกต่างจากข้อที่แล้วนะครับซึ่งเป็นกรรมการแต่นี้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับเราต้องขีดเน้นนะครับว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับมีกี่คนนะครับกอไก่3คนขอไข่5คนคอควาย7คนงองู9คนนะครับเพื่อนๆมีคำตอบแล้วหรือยังนะครับในใจข้อนี้เฉลยนะครับว่า9คนนะครับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับมีทั้งหมด9คนงองูนะครับถูกต้องต่อไปนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการมีวาระกี่ปีนะครับข้อเมื่อสักครู่ถามว่ามีกี่คนนะครับซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิข้อนี้ถามว่านะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการถามถึงวาระนะครับว่ามีกี่ปีนะครับวาระกี่ปีกอไก่3ปีขอไข่4ปีคอควาย5ปีงองู6ปีนะครับคำตอบเพื่อนๆมีแล้วอย่างครับในใจข้อนี้คำตอบก็คือ3ปีนะครับ3ปีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับมี9ท่านนะครับมีวาระดำรงอยู่นะครับในวาระคือ3ปีนะครับคือ3ปีนะครับต่อไปนะครับประธานคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคือข้อใดนะครับกอไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่นายรองนายกรัฐมนตรีคอควายรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับงองูบุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้อนี้คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือปึ้งบุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมานะครับทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับงองูนะครับบุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งต่อไปคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีกี่คนนะครับนี่ถึงถามถึงคณะกรรมการนะครับว่ามีกี่คนกอไก่ไม่น้อยกว่า3คนขอไข่ไม่น้อยกว่า5คนคอควายไม่น้อยกว่า9คนงองูไม่น้อยกว่า15คนนะครับข้อนี้นะครับคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคณะละกี่คนนะครับก็ถามว่ามีคณะละกี่คนแสดงว่าอาจจะมีหลายคณะนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
กอไก่นะครับไม่น้อยกว่า3คนนะครับไม่น้อยกว่า3คนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับหมดแล้วนะครับ10ข้อครบแล้วนะครับ10ข้อครบแล้วก็ผมคิดว่านะครับสิ่งที่คลิปที่ได้ทำไปนะครับอาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับประโยชน์มากประโยชน์น้อยนะครับก็ขอให้มีประโยชน์นะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับที่กำลังจะสอบนะครับนักวิชาการการศึกษาของสพท.นะครับซึ่งจะเปิดสอบเปิดรับสมัครในเร็วๆนี้นะครับให้ทุกท่านประสบความสำเร็จประสบความโชคดีนะครับสุดท้ายนี้ก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามสั่นกระดิ่งนะครับให้กับผมนะครับมีกำลังเป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ